นี่แหละค่ะหน้าตาหมกหน่อไม้เห็นบ่ค่ะหน้าตาหมกหน่อไม้ผมค่อยเนื้อมันสิออกมาเป็นน้ำมันกับน้ำมันที่ออกมาจากนะมันเวลาที่เขาเอาไปหมกใส่ห่อไปตรงน่ะน้ำมันสมุนไพรกับน่องไม้มันสิเข้ากันมันสิเป็นอ้วรั่วของหมกหน่อไม้เนี่ยแหละค่ะแต่เราแยกขั้นตอนเราตัดขั้นตอนออกไปเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกแล้วมีใบตองอันนี้มันก็เป็นหมกหน่อไม้ที่อร่อยพิเศษมากคุณกินแล้วคุณจะลืมโลกเลยค่ะหมกหน่อไม้เห็นบอกมันอ้วรั่วพี่น้องทีละหน้าตาหมกหน่อไม้ค่อยสิกินเลยได้ปะที่เนี่ยเห็นบ่น้ำก็มีเยอะเห็นไหมคะบ้านนอกเขาไปดังสิ่นแหละอีพ่ออีเมียเพิ่นปลาเห็ดพี่น้องค่อยนี่เห็นบ่ใส่กระชายเยอะๆปะที่เนี่ยเพิ่นจะตักเอาไปหมกปะที่เนี่ยโอ้ยหนึ่งหวดหมกหน่อไม้เสียบหลายมาเด้อไปเลี้ยวนางเอกสิกินเขาป้าไปฝากบกน้ำไม้น้ำกันดูหนูนาสวีเดนดูแล้วสบายตาดูแล้วสบายใจอ้วนอีกต่างหากไปเลี้ยวเพคะจุ๊บจุ๊บจับจับจวดไปเลยค่ะ